สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวผู้นำของญี่ปุ่นก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางญี่ปุ่นนั้นจะเดินหน้าแล้วก็เสริมเขี้ยวเล็บฐานการทหารอย่างต่อเนื่องครับทางด้านของผู้นำญี่ปุ่นนะครับอย่างนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะก็แถลงนะครับว่าที่ประชุมครม.ก็มีมติเห็นชอบการเดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ทางทหารฉบับใหม่นะครับที่รวมถึงการเสนอแผนงบประมาณกลาโหมจำนวน 320,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 11.18 ล้านล้านบาทภายในกรอบระยะเวลา5ปีนับละครับว่าเป็นมูลค่าสูงที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้นำญี่ปุ่นยังเน้นย้ำนะครับว่าแผนการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อขีปนาวุธที่มีความทัดเทียมกับจีนและก็เป็นการส่งเสริมขีดความสามารถทางด้านการทหารเพื่อการรักษาสมดุลของความขัดแย้งรวมไปถึงการขยายขอบเขตการใช้อำนาจทางทหารเพื่อการโจมตีตอบโต้กลับภายใต้สถานการณ์ที่จำเพาะนะครับนอกจากนี้นะครับผู้นำญี่ปุ่นยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลและชาวญี่ปุ่นนั้นกำลังเจอกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้านความมั่นคงครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเนื่องมาจากว่าความขัดแย้งกันระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ก็ยืดเยื้ออาจจะมีการเพิ่มแรงผลักดันให้จีนนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวันซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อไปยังความขัดแย้งในเรื่องของหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกความมั่นคงนะครับของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งถือแล้วครับว่าเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยทั้งนี้นะครับมูลค่าการใช้จ่ายด้านกลาโหมของญี่ปุ่นก็มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.95 ถึงร้อยละ1นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษแล้วอย่างไรก็ตามนะครับนับตั้งแต่ที่คิชิดะรับตำแหน่งเป็นผู้นำญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบันก็เปิดเผยนะครับว่าพยายามที่จะผลักดันให้การใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นครับเป็นร้อยละ2เพื่อให้สอดคล้องกันกับเกณฑ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผู้นำญี่ปุ่นได้มีการประกาศเน้นย้ำแผนการเดินหน้าให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวภายในปี70อีกด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ